ีนะคะวันนี้ช่างยิ้มแย้มทีวีวันนี้เราจะมาร้องเขย่าโคอาล่ามาร์ช100ครั้งนะคะแล้วเปิดดูว่าข้างในจะเป็นยังไงอันนี้นะคะสูตรนี้นานมากแล้วนะพวกเรานะหลายปีแล้วใช่ไหมนานใช่ใช่วันนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะมี2รสด้วยกันก็คือรสสตรอเบอรี่เนาะนี่เลยแบบเป็นกล่องนะคะแล้วก็รสช็อกโกแลตอันนี้แม่ปุ๋ยไม่เคยลองแบบถุงนะคะอันนี้เคยลองแบบกล่องก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มละกันนะออกมาจะเป็นยังไงเขย่าแรงแรงยังเดี๋ยวคุณแม่ช่วยคุณแม่ก่อนนะครบแล้วนะคะเกินด้วยเผื่อนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูแล้วกันเนาะว่าข้างในจะเป็นยังไงคุณแม่เกะถูกไหมคะนี่นะคะเมื่อกี้แม่ปุ๋ยขย่าวมาแล้วถึงเราทั้งเผื่อนิดหน่อยก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้เป็นแบบภาพที่แม่ปุ๋ยคิดนะคะเพราะว่าตอนนั้นแม่ปุ๋ยเคยทำมันจะเป็นก้อนๆเหมือนช็อกโกบอลค่ะแต่อันนี้นะคะนี่มันยังเป็นตัวของไอหมีโคอาล่านี้ดูเลยนะคะยังใช่ใช่มันก็จะมีอันนี้เป็นกลมๆเป็นกลมๆนิดหน่อยนะคะสรุปแล้วนะคะเขย่าโคอาล่ามาร์ช100ครั้งนะคะผลออกมาคือนี่ไม่เป็นอย่างที่แม่ปุ๋ยคิดไว้นะคะในความคิดของแม่ปุ๋ยมันจะเป็นก้อนกลมๆเหมือนชอบก็บอกน้องๆ นะคะใครเคยทำแล้วเขย่าแค่ไหนเขย่ายังไงหรือเขย่าเท่าไหร่ก็มาบอกแม่ปุ๋ยด้วยนะคะเพราะอันนี้แม่ปุ๋ยเคยทําเมื่อก่อนมันเป็นก้อนกลมๆนะแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคอะไรนะคะโอเคสําหรับวันนี้ยังเป็นโคอาล่าอยู่เลยหนูแย้มยังบอกยังเป็นหมีโคอาล่าอยู่เลยนะคะบางชิ้นก็เป็นสมบูรณ์บางชิ้นก็เป็นอันนี้เลยนะเป็นแตกๆไปแล้วนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้แม่ปุ๋ยนะหนูยิ้มหนูแย้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูยิ้มหนูแย้มบ๊ายบายอย่าลืมอะไรนะด้วยนะอย่าลืมกดติดตาม